พามากินก๋วยเตี๋ยวไก่กะละมังสตรีทฟู้ดหลงอรุณกันนะครับเพื่อนๆครับThank you.
ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยไหมคะนี่ฮะเพื่อนๆครับตอนต้นงานตรงนู้นเขาเปิดเสียงเพลงผมบรรยายอะไรไม่ได้นี่พอเข้ามาในนี้ก็เสียงเพลงเบาหน่อยฮะเรามาเดินอยู่ในงานหลงอรุณหลงไหลด้วยนะแต่ว่าเขาเขียนตัวใหญ่ๆว่าหลงอรุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหลงไหลอรุณครับเพื่อนๆในตอนแรกก็คงจะบรรยายบ้างเล็กๆน้อยๆไปบรรยายที่หลังเอาแล้วก็มีของโบราณเนาะคุณยายนี้เคยมีคลิปกับผม2คลิปแล้วน้ำตาลปั้นนี่ฮะใครอยากมาดูฝีมือคุณยายเนี่ยมังกรปั้นได้นะคุณยายก็มาได้ครับที่งานของอรุณสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขวัญใจเด็กๆน้องๆหนูๆฮะมาระบายสีวิปครีมเดียวว่าดัดเซตต้องดัดเองทําสกุชชี่หรือระบายสีสร้างจินตนาการให้กับน้องๆระบายสีก็ได้หรือว่าระบายสีปูนปลาสเตอร์ก็ได้ครับเพื่อนๆนะฮะย่านเก่าเราเดินอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์สายเก่านะถนนอรุณอมรินทร์ผมก็พูดหลายครั้งแล้วเป็นถนนตรงเนี้ยเป็นถนนสายแรกของฝั่งทนสายแรกยังไงทำไมถึงชื่ออรุณอมรินทร์ข้างหน้าเนี่ยคือวัดอรุณแล้วก็ถ้าย้อนไปก็จะมีวัดที่จะเจอวัดถัดไปก็คือวัดอมรินทร์ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นถนนที่วิ่งระหว่างวัดอรุณกับวัดอมรินทร์ด้านซ้ายเนี่ยถ้าพ้นทางนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นพ้นไปเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาฮะนี่ฮะนี่ก็ยังอยู่ในบริเวณของงานหลงอรุณโครงการจักรยานสาธารณะปั่นได้นี่ฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างครับเลยไปทางนู้นเนี่ยก็จะไปชนกับบริเวณที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะๆฮะนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยววัดอรุณกันดังนั้นเราก็จะเห็นร้านรวงที่มีชุดไทยให้นักท่องเที่ยวได้มาเช่าแล้วก็ได้ใส่เสื้อไปถ่ายรูปกันที่วัดอรุณคงจะไม่เข้าไปถึงตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักน้องๆนักศึกษามาร่วมแสดงดนตรีเพื่อให้งานคึกครื้นรื่นเริงขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการขอรับการสนับสนุนหาทุนการศึกษาด้วยครับงานเขาจะมีย้ำเตือนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับก็คือทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ฮะก็จะมีเทศกาลหรือจะเรียกว่าสตรีทฟู้ดหรือจะเรียกว่าถนนคนเดินก็ได้กำแพงนี้ก็เป็นกำแพงวัดอรุณราชวรารามละตรงนั้นตรงนี้เราเว้นที่ไว้เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาในช่วงนี้วัดอรุณเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติใครมาประเทศไทยต้องมาที่วัดอรุณต้องมาใส่ชุดไทยต้องมาถ่ายรูปกับพระปรางวัดอรุณครับอันนี้ก็เป็นท่าน้ำเป็นท่าเรือข้ามไปก็จะเป็นท่าเตียนฮะชาวต่างชาติก็เที่ยววัดพระแก้วเที่ยวท่าเตียนแล้วก็ข้ามเรือมาแล้วก็มาวัดอรุณของเรานี่ฮะทางด้านซ้ายมือเนี่ยฮะที่มีโคมจีนเนี่ยก็คือร้านข้าวมันไก่มุ่ยหลีนะเป็นร้านหรือชื่อและร้านในตำนานจากรุ่นสู่รุ่นนะเมื่อก่อนที่ผมมาทานก็จะบอกว่าเป็นร้านที่เขาลองเวลาซื้อใส่ห่อเนี่ยเขาจะมีใบตองลองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไปดูคลิปเก่าๆของช่องโดโดพาเที่ยวนะครับที่มาถ่ายทำร้านนี้ไว้นะได้เล่าประวัติความเป็นมาของร้านนี้ไว้ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะฮะบรรยากาศก็ทันสมัยขึ้นเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานมาค้าขายละเดินมาก็
จอกับผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านเป็นคณะกรรมการเป็นประธานชุมชนหลายแห่งแล้วก็เป็นผู้นำชุมชนตอนนี้ในงานนี้ท่านก็เหมือนกับเป็นกรรมการของย่านนี้ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดงานหลงอรุณหรือชื่อเต็มๆก็คือหลงไหลอรุณเป็นสตาฟว่างั้นเถอะให้ข้อมูลหน่อยครับเชิญชวนผู้ที่อยากจะมาเดินเล่นมีวันไหนอะไรยังไงประวัติความเป็นมายังไงครับเชิญครับพี่ครับก็คือเราเจตนาที่จะทำให้ถนนเส้นนี้สตรีทฟู้ดมีกิจกรรมนะครับโดยเป็นกิจกรรมให้กับเด็กๆแล้วก็ชุมชนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับแล้วก็อยากจะให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนคนเดินจริงๆครับนะซึ่งเมื่อก่อนเรามีความตั้งใจอยากจะทำมาในปัจจุบันเนี่ยเราก็ประสงค์อยากจะทำให้ต่อเนื่องครับเราจะจัดตลาดหลงอรุณซึ่งเป็นตลาดสตรีทฟู้ดเนี่ยนะฮะหลงไหลอรุณทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงหรือ14 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาแต่อาจจะเรทถ้ามีคนให้ความสำคัญให้ความสนใจเยอะก็อาจจะเรทไปถึง4 ทุ่มในวันเสาร์และอาทิตย์ในถนนเส้นนี้ก็จะมีของกินนะครับหลากหลายมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมให้กับเด็กๆก็คนในชุมชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยเฉพาะบริเวณนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการในตลาดก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีตรงกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ของกรุงเทพมหานครข้อสำคัญก็คือถนนสายเนี่ยเป็นถนนประวัติศาสตร์ใช่มีมาตั้งแต่200 กว่าปีแล้วซึ่งบางท่านเนี่ยยังไม่ทราบในจุดของเส้นทางของถนนสายนะครับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีครับเพราะฉะนั้นความสำคัญจะอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นถนนเส้นแรกของฝั่งธนเลยแหละถูกต้องครับก็ในสมัยนั้นในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปกครองกรุงธนบุรีสีมาถนนก็เป็นเวลาแค่สั้นๆเพียง15 ปีเท่านั้นงั้นเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางที่พระองค์เข้าออกไปตามแนวใช่เขาเรียกคูเมืองทางด้านตะวันเพราะว่าถ้าไปตามเนี้ยพระราชวังเดิมของท่านก็คืออยู่เนี้ยตรงไปเนี้ยก็จะไปเจอพระราชวังก็อยากจะประถามพันนิดนึงว่าในวันที่14 ธันวาคมถึงที่28 ธันวาคมเนี้ยพระราชวังเดิมเนี่ยโดยการดูแลของกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมในเวลาราชการนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของประชาชนทั่วประเทศที่จะมีโอกาสเข้าไปชมพระราชวังเดิมครับซึ่งเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีมานานก่อนจะมีกรุงรัตนโกสินทร์รวมมีพระบรมมหาราชวังของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะตลาดนี้ก็ยังคงขายในช่วงเวลานั้นนะครับครับคุยกันมาตั้งนานเดี๋ยว FC จะถามว่าท่านเป็นใครแนะนำตัวท่านหน่อยครับอ๋อครับผมชื่อนายเสือศักดิ์นะครับครับผมเป็นกรรมการของย่านวังเดิมแล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นนะครับของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเรื่องของย่านวังเดิมครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้เห็นว่าของเราอ่ะมีของดีอยู่นะครับมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีความเป็นมาซึ่งมีมาหลายร้อยปีนะเราก็อยากจะให้ทุกคนได้รับทราบใครติดตามช่องโดโดบาเที่ยวเดี๋ยวก็จะได้เจอพี่เสือศักดิ์อีกเพราะว่ายังมีภูมิความรู้อยู่ในพุงอยู่ในตัวท่านอีกเยอะเดี๋ยวจะมาชวนให้เล่าเรื่องอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่บางทีบางคนอาจจะไม่ได้รู้นะเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ถูกต้องนะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าจะขอมาพบพี่อีกนะครับได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับงั้นก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆที่ชมคลิปเนี้ยเดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมไปตัดต่อเลยแล้วก็จะออก7 โมงเช้าของวันเสาร์ที่ผมเดินอยู่วันศุกร์เพราะว่างานจะมีทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เราอยู่บริเวณนี้ก็คือถนนวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครใกล้ๆวัดอรุณใครมาวัดอรุณถูกใครมาหอประชุมกองทัพเรือถูกทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มาเดินจับจ่ายใช้สอยมาขอเขาคัดเลือกของดีๆมาครับชวนเชิญให้มาช่วงกลางวันก่อนก็ได้เขาไปชมวัดอรุณใช่ไหนมาก็มาเที่ยววัดอรุณเสร็จแล้วก็ตอนช่วง
ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยก็มาเดินช้อปปิ้งนะฮะมาจับจ่ายซื้อของของกินนะครับหรือว่าจะมีของอะไรบางอย่างที่น่าสนใจครับก็จะเปิดโอกาสให้ทางร้านเนี่ยเข้ามาร่วมมากกว่าครับแล้วก็คลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเดโลพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ